สวัสดีค่ะวันนี้ป้าใหญ่พามาดูสวนครัวของป้าใหญ่นะคะเริ่มต้นด้วยมะเขือเทศของป้าใหญ่นะคะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เรากินแล้วเราเหลือกินนะคะแล้วก็เอาเม็ดมาหวานนะคะก็โอเคนะคะก็ดกเหมือนกันก็พอได้กินเนาะก็ออกทยอยออกนะคะอันนี้แดงละเดี๋ยวป้าใหญ่ต้องเก็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันนกบางทีเราก็ต้องแบ่งเขาบ้างนะคะสัตว์โลกต้องเกื้อกูลกันนะคะอันนี้เป็นมะเขือนะคะอันนี้แค่ต้นเดียวนะคะลูกดกมากป้าใหญ่ก็ใช้กรรมวิธีของปุ๋ยหมักอาหารเหลือกินแล้วก็มาหมักนะคะส่วนครัวป้าใหญ่ก็มีมะเขือเทศมะเขือเปราะตะไคร้นะคะแล้วก็มีต้นฟักอันนี้เป็นโคกเป็นโคกผสมผสานของป้าใหญ่นะคะปลูกรวมทุกอย่างนะคะในนี้อันนี้ก็คือบวบกำลังออกลูกสวยงามออกลูกดกด้วยนี่คือต้นเดียวนะคะออกดกมากเนี่ยอันนี้คือลูกเขาลูกอ่อนๆของเขามีตะไคร้นะคะตะไคร้อะไรเนี่ยแตงไทยนะคะกินเหลือแล้วเอามาหวานทิ้งเลยนะคะก็เกิดให้ละมีอะไรอีกเนี่ยพริกซ่อนอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ตะไคร้ข้างในบ่อลึกๆนั้นเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยหมักสดป้าใหญ่ใส่ในห่วงยางแล้วก็เทเข้าไปสะสมไปก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชของป้าใหญ่นะคะดูนะคะว่าใบเขาใหญ่มากนะคะใหญ่มากๆนะคะใหญ่กว่าฝ่ามือป้าใหญ่3ถึง4เท่าได้ในนี้ก็จะมีต้นมะเขืออีกนะคะเขือของป้าใหญ่ดกนะคะพอได้ปุ๋ยตรงนั้นก็มีบวบเล็กๆกำลังงอกก็มีต้นมะเขือแซมตรงนี้อีกนะคะคือหวานแล้วก็เอามาไว้นี่เลยนะคะมีต้นมะเขือเทศแล้วอะไรนี่ต้นแคแดงนะคะแตงโมก็มีก็มาในนี้ก็ยังมีต้นมะละกอนะคะที่หวานปะปนกันไปแต่นี้ก็แตงไทยก็งอกอันนี้ยอดฟักทองนะคะยอดฟักทองอันนี้อะไรเอ่ยต้นมะละกอของป้าใหญ่นะคะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะได้กินได้เรื่อยมีต้นพริกกำลังออกดอกกำลังมีเม็ดขึ้นแล้วนะคะต้นกะเพราขาวอันนี้ต้นแตงโมต้นพริกต้นแตงไทยแตงไทยก็ออกลูกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นยอดมันโอ้โหอวบอันน่ากินจังคงต้องใช้ต้องถึงเวลากินเขาแล้วเนาะอันนี้ก็มีพวกแมลงเต่าทองมากินใบมันบ้างนะคะก็แบ่งๆกันนะคะเพราะเขาก็ทำหน้าที่ในการผสมเกสรให้กับปลาใหญ่ด้วยตะไคร้สวยจังเอามาเสียบๆมีต้นอะไรอีกนี่ต้นผักแพลวนะคะผักแพลวกินแก้มะเร็งนะคะกินกับลาบกับปุ่นได้มีอะไรอีกในนั้นก็มีต้นมะละกอนะคะมะละกอโอ้ยอันนี้คืออะไรเอ่ยต้นผักบุ้งบุ้งหวานในทรายเอาไว้ได้กินเนาะต้นชะอมชะอมเนี่ยต้นเดียวนะคะต้นเดียวกินได้ทั้งปีทั้งชาติแต่ใครจะอยากกินเนาะอันนี้เป็นต้นผักกาดขาวข้างหนึ่งผักกาดเขียวข้างหนึ่งนะคะมีกระเพาะเอาไว้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีผักบุ้งนะคะผักบุ้งป้าใหญ่ก็จะหวานเป็นระยะนะคะอันนี้ก็กินก่อนเนาะมาเข้าโตก่อนแซมด้วยต้นพริกนะคะต้นพริกที่กินเหลือเอาเม็ดมันละค่ะมาเพาะเลยอันนี้ผักบุ้งลูกต่อมานะคะมีวิตามิน A ถึง Z กินเข้าไปเถอะปลูกเองกินเอง
ตามด้วยอะไรตามด้วยต้นมะละกอมะละกอกะเพราหลุมนั้นมีกะเพรา 2-3 ต้นแล้วก็มะละกอมะละกออันนี้ต้นมะละกอเต็มไปหมดเลยโอ้โหไปใหญ่จะเพาะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมมาดูใกล้ๆอันนี้กินเหลือนะคะแล้วก็หวานไว้หวานไว้เลยค่ะรับรองงอกงอกเยอะแยะไปหมดปะปนด้วยผักชีลาวก็ยังมีต้นแมงลักนะคะป้าใหญ่ไปเอาเม็ดจากบ้านแม่นะคะมาโปรยไว้นะคะเขาก็งอกให้เขาเกิดไปเถอะค่ะเกิดปะปนกันไปเป็นสัจธรรมนะคะเกื้อกูลกันไปตรงนี้ก็มีต้นมะละกอต้นพริกเกิดคู่กันไปนะวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าป้าใหญ่เอาเม็ดมะละกอที่ป้าใหญ่เหลือกินนะคะโปรยเป็นร้อยต้นเลยนะคะนี่มีทั้งมะละกอฮอนแลนด์มะละกอส้มตำนะคะผักชีลาวผักชีไทยโหระพาเกิดปะปนกันไปนะคะอันนี้ต้องเอาไม้มากั้นไว้นะคะเพราะว่าที่บ้านนี้มีหมาอยู่4ตัวกับไก่1ตัวนะคะค่อนข้างจะซ่าๆกันทางนู้นทางนั้นฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นมะละกอกับโหระพาแล้วก็อะไรนั่นกะเพราเกิดเยอะมากเลยตรงนี้ก็เป็นต้นมะละกอฮอนแลนด์ของป้าใหญ่นะคะป้าใหญ่ก็ทยอยกินไปเรื่อยๆนะคะเพราะเขาก็เกิดดกพอสมควรตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าต้น15ลูกได้มั้งคะอันนี้ก็เด็ดกินไปเรื่อยๆฝั่งนี้ก็เป็นมะละกอของป้าใหญ่อีกนะคะป้าใหญ่ไม่ได้ปลูกเป็นระเบียบนะคะปลูกตามใจฉันเลยโอเคค่ะอันนี้เป็นแนวที่ความคิดสำหรับคนที่ชอบการปลูกผักนะคะปลูกไว้กินเองในสวนครัวนะคะจะต้มจะแกงจะอะไรเราก็มีหมดนะคะต้นมะกรูดก็อยู่ตรงนู้นปลูกเก็บไว้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไง